ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกับผมแน่ๆที่บางวันเมื่อคุณผู้ฟังต้องทำงานอยู่ที่ทำงานดึกๆแล้วมีข้อความเข้ามาจากบุคคลผู้เป็นที่รักทักเข้ามาถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงเพียง2คำสั้นๆว่าเหนื่อยไหมคำสั้นๆเพียง2คำนี้เป็นคำที่มีพลังอย่างมากเลยนะครับเพราะแม้จะเป็นคำที่ใครๆก็พูดได้เมื่อเปล่งออกมาจากปากของคนสนิทของเราหรือเป็นข้อความที่ส่งมาจากใครบางคนที่สำคัญกับเราก็มีพลังฟื้นฟูความเหนื่อยล้าทั้งสิ้นได้เลยจริงๆนะครับผมอยากบอกคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคือเหตุผลที่ทำให้ผมหาเรื่องราวดีๆก่อนนอนมาเล่าให้ฟังเกือบทุกคืนเลยนะครับเพราะสำหรับผมคุณผู้ฟังก็คือญาติคือพี่น้องในพระคริสต์ของผมและผมอยากที่จะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่จะบอกและเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับและได้รู้มากที่สุดที่จะทำได้ว่าไม่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรในชีวิตมาไม่ว่าจะหนักหนาจะลำบากแค่ไหนบางครั้งคุณผู้ฟังอาจจะอยากหยุดลงอยากพักถาวรผมอยากบอกคุณผู้ฟังว่าพระเจ้าทรงรับรู้พระองค์ทรงมองดูและพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังทุกท่านเสมอครับและถ้าหากคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์การทรงสถิตกับพระองค์ผมอยากบอกคุณว่าพระเจ้าไม่ได้มาปรากฏกับคุณแบบที่เราเคยเห็นเป็นอภินิหารแบบในหนังแบบในภาพยนตร์หรอกนะครับการมีประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระเจ้าทำได้ด้วยการหยุดนิ่งทำได้ด้วยการยอมจำนนและวางทุกเรื่องที่อยู่ในใจและทุกอย่างที่อยู่ในมือของคุณลงคือการปล่อยทุกอย่างครับและจดจ่อที่พระองค์ที่คุณสามารถรู้จักได้จากการอ่านพระคัมภีร์นะครับเมื่อคุณได้รู้จักกับพระองค์ได้มีประสบการณ์กับพระองค์ทุกครั้งที่คุณตัดสินใจกลับมาจดจ่อที่พระองค์นะครับคุณจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาออกมาจากจิตวิญญาณส่วนที่ลึกที่สุดเป็นเสียงที่แผ่วเบาและอ่อนสุภาพนุ่มนวลและไม่แข็งกระด้างที่กำลังถามหัวใจของคุณว่าเหนื่อยไหมทุกอย่างที่ทำอยู่ทุกอย่างที่แบกไว้ทุกอย่างที่ยังยึดเอาไว้ยังกำเอาไว้แน่นเลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลนะไม่เป็นไรวางลงเถอะความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าความเสียใจความเจ็บช้ำใจความไม่สบายใจเดี๋ยวเราจะดูแลให้เองนะเอ้ารับนี่ไปสินี่คือกางเขนของเรารับไปแบกไว้แทนนะเป็นยังไงไม่หนักใช่ไหมดีแล้วต่อไปนี้ก็แบกอันนี้เอาไว้แทนนะแล้วถ้ามีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจอีกก็เอามาให้เรานะเราจะดูแลให้เองนี่คือความรู้สึกของผมที่ได้รับเมื่ออ่านพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28ครับที่บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักหรือว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาขอให้ในคืนนี้พระเจ้าจะทรงตรัสถามและเยี่ยมเยียนทุกท่านเป็นการส่วนตัวเพื่อปลอบประโลมจิตใจเพื่อให้ทุกท่านได้พักสงบได้เรียนรู้ที่จะวางภาระทุกอย่างลงและรับแอกของพระองค์เอาไว้แทนนะครับหวังว่าในตอนนี้คุณผู้ฟังทุกท่านจะรู้สึกหายเหนื่อยกันบ้างแล้วอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ต่อไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ